อ้าวบุตรไปโดนอะไรมาใครทำอะไรเองนี่อีกลอยมึงไม่รู้ดีรู้ชั่วบ้างหรือยังไงถึงไปทำนางบุตรมันอย่างนั้นข้ารู้แต่ว่าข้าก็ต้องกตัญญูต่อคุณสร้อยก็เหมือนกับที่ยายรักอิมลีหวังดีต่ออิมลีจนยอมให้มันแย่งผัวเจ้านายนั่นแหละปฏิเสธมาสิว่ามันไม่จริงพูดมาสิยายเจียมพูดมาสิว่ามันไม่จริงทั้งที่คุณสร้อยขอร้องก็แล้วแทบจะกราบตีนยายก็แล้วแต่ยายก็ยังเปิดทางให้อิมลีใครกันแน่ที่มันเลวคะบอกมาสิว่าใครเลวถ้ายายจะบอกว่าฉันเลวรู้เอาไว้ด้วยนะว่ายายเลวกว่าฉันร้อยเท่าพันเท่าเพราะฉันไม่เคยสอนให้คนที่ฉันรักไปแย่งผัวใครบุตรยอมเสียมารยาทที่แอบฟังแต่มันก็ทำให้บุตรได้รู้ยายเจียมรู้จักมะลิแล้วทุกคนในบ้านก็รู้จักมะลิกันหมดแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันปิดบังเรื่องมะลิกับบุตรมันเพราะอะไรยายเจียมบอกบุตรได้ไหมจ๊ะเพื่อความปลอดภัยของเองบุตรบุตรเกี่ยวข้องกับคนที่ชื่อมะลิใช่ไหมจ๊ะยายใช่ไหมจ๊ะบุตรเกี่ยวข้องกับแม่มะลิใช่ไหมจ๊ะยายไม่รู้เหมือนกับที่คนอื่นไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรทำไมล่ะจ๊ะเพราะว่ายายไม่รู้ความจริงทั้งหมดงั้นยายเล่าเฉพาะส่วนที่ยายรู้ให้บุตรฟังได้ไหมบุตรอยากรู้หากแม่มะลิกับบุตรเกี่ยวข้องกันจริงบุตรก็ควรมีโอกาสรับรู้บ้างไม่ใช่หรือจ๊ะยายนั้นยายจะเล่าในส่วนที่ยายรู้แต่บุตรต้องรับปากยายว่าจะไม่รู้สึกอะไรกับใครแค่ฟังแล้วก็รับรู้เฉยๆรับปากยายได้ไหมรับปากจ้ะราว20ปีที่แล้วตอนเจ้าคุณธรรมเรียนจบกลับมาจากต่างประเทศแม่ดีใจเหลือเกินที่ลูกเรียนจบกลับมาต่อให้เรียนไม่จบถ้าคุณพ่อไม่สบาย
ก็ต้องกลับมาครับพ่อทำให้ลูกเป็นกังวลใจไม่เลยครับคุณพ่อผมกลับยินดีไปที่สุดที่จะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิด นี่แม่ว่าไปดูห้องหับที่บ่าวมันจัดให้ดีกว่าว่าถูกใจลูกไหมครับ ป้าเจียมจ๊ะในครัวเรียบร้อยแล้วจ้ะดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ